ต่อไปนี้ตั้งใจเตรียมตัวปฏิบัติของวัดของเราเรียกว่าภาวนาวัดวัดตั้งเป็นความประพฤติการปฏิบัติอบรมเป็นประจำการที่จิตได้ฝึกฝนอบรมสม่ำเสมอนั่นเป็นการชอบยิ่งเท่ากับเราปฏิบัติตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีท่านไม่ได้ปล่อยจิตไปตามลำพังไปตามอำนาจของอารมณ์ที่มากระทบและมาถูกต้องท่านย่อมเป็นผู้มีสติและลึกรู้สิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษสิ่งที่ควรละและควรบำเพ็ญแล้วท่านเดินตามทางตลอดเวลาท่านไม่ได้ปล่อยจิตให้ว่างเปล่าจากประโยชน์เราทั้งหลายผู้เป็นสาวกอุบาสกอุบาสิกาและบรรพชิตนักบวชเราควรระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติตามชื่อว่าเราได้ปฏิบัติบูชาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาพระธรรมและบูชาพระอริยสงฆ์ชื่อว่าเรายกย่องพระพุทธธรรมประสงค์ยกย่องศาสนาของเราให้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราและปรากฏขึ้นแก่ชาวโลกเราไม่ได้เพียงพูดอวดอ้างว่าเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ที่แท้จริงเราได้มาประกอบทำความเคารพพร้อมด้วยกายพร้อมด้วยวาจาพร้อมด้วยจิตใจอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายได้ปฏิบัติอย่างนี้ควรปลื้มใจดีใจในการกระทำของเราการกระทำที่เราปฏิบัตินี้ถ้าเราไม่ระลึกดูให้ละเอียดแล้วนึกว่าไม่เป็นสิ่งสำคัญแล้วสักแต่ว่าทำแต่ถ้าเราตรวจตรองที่เราได้กระทำมานั้นล้วนแต่เป็นการฝึกหัดอบรมกายของเราให้เรียบร้อยเมื่อกายเรียบร้อยแล้วกายเหล่านั้นก็มีคุณมีค่ามีประโยชน์ชื่อว่าเราใช้กายของเราให้เกิดคุณเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวของเราเองวาจาของเราเราก็มีสติสำรวมพูดในสิ่งที่ควรพูดวาจาของเราก็เป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเองเป็นเครื่องประดับให้เราทั้งหลายเป็นคนงามเป็นคนมีความสุขที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสีเลนะสุขติยันติมีความสุขเพราะการรักษาศีลเรามองเห็นศีลอยู่ที่ไหนถ้าไม่มองมาที่กายเราไม่เห็นศีลเลยถ้าไม่มองดูวาที่วาจาของเราถ้าหากกายของเราเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเราก็เห็นศีลมีอยู่ในตัวของเราถ้ากายของเราไม่เรียบร้อยวาจาไม่เรียบร้อยชื่อว่าศีลไม่ปรากฏในตัวของเราแล้วถ้ายิ่งเราทำสิ่งที่ไม่เรียบร้อยด้วยเราก็รู้ตัวว่าอกุศลอันลามกมาเกิดขึ้นในกายในวาจาของเราเพราะฉะนั้นเมื่อกายวาจาของเราไม่มีศีลเราก็มีที่หวังคือทางไม่ดีอยู่ด้วยไม่ดีกายไม่ดีวาจาไม่ดีส่วนใจแล้วมันก็ต้องไม่ดีด้วยกันเพราะมันยังแยกกันไม่ออกเพ
คนเราจะรู้ว่าคนนั้นเป็นบัณฑิตคนนั้นเป็นคนผ่านก็ต้องอาศัยคบกันอยู่ร่วมกันแล้วกิริยาที่แสดงออกมาคือกายการกระทำและวาจาคำพูดที่แสดงออกเราจึงรู้ว่าคนนั้นคนดีควรคบเพราะแสดงออกทางกายทางวาจาเพียงแต่คิดนึกทางใจไม่สามารถที่จะรู้กันได้คนนั้นเป็นคนไม่ดีไม่ควรคบเพราะเห็นความเคลื่อนไหวแสดงออกทางกายและทางวาจาเช่นเดียวกันในทางที่ไม่ดีถึงแม้ว่าเขาพยายามจะเก็บสิ่งที่ไม่ดีอย่างไรก็ตามแต่เมื่อมันมีอยู่ในใจแล้วสะสมอยู่ในใจแล้วจะต้องแสดงออกทางกายทางวาจาให้คนอื่นรู้ส่อให้เห็นจิตใจเพราะเหตุนั้นการอบรมกายการอบรมวาจาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสุขสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาให้เป็นคนมีพ่อกสมบัตินี่อบรมกายวาจาสีเลนะนิพพติยันติแม้จะไปพระนิพพานก็ต้องอาศัยอบรมกายวาจานี่แหละนอกจากนี้ไปไม่ได้มองข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจของเรามาละลึกกายละลึกวาจาสำรวมแล้วจิตใจของเราก็เป็นกุศลด้วยเท่ากับได้รับการอบรมเพราะจิตเมื่อจิตละลึกดีแล้วย่อมกระทำดีเพราะทำทั้งหลายมาจากใจท่านว่ามโนปุพพังขมาธรรมาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนสำเร็จมาจากใจมีใจเป็นประธานเพราะเหตุนั้นการอบรมกายอบรมวาจาอบรมจิตใจของเราครบทั้งไตรทวารคือทวารทั้งสามคือเรามาภาวนาแท้ที่จริงนั้นถ้าหากว่าเรามีสติคุ้มครองจิตใจของเราแล้วส่วนกายวาจาก็ชื่อว่าเราได้คุ้มครองด้วยเพราะเกี่ยวเนื่องด้วยกันส่วนกายจะทำงานตามลำพังไม่ได้วาจาจะพูดตามลำพังไม่ได้ถ้าหากจิตใจไม่คิดนึกตรึกตรองให้ทำให้พูดแล้วกายจะทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนเรานั่งสมาธิก็ต้องมาจากจิตถึงเวลาเรากำหนดนั่งกายก็นั่งถึงเวลาเราพูดก็ต้องมาจากจิตเราระลึกเรื่องใดจะพูดเรื่องใดแล้วก็เปล่งเสียงวาจาออกมาเพราะฉะนั้นกายวาจาใจเราได้รักษาคุ้มครองดีแล้วโดยการปฏิบัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าเรามีที่พึ่งทางกายมีที่พึ่งทางวาจามีที่พึ่งทางจิตใจเราไม่ได้อยู่ปราศจากที่พึ่งคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วเพราะเหตุใดดีจริงๆเมื่อเราทำตามกายของเราก็ปราศจากโทษปราศจากเวรวาจาของเราก็ปราศจากโทษปราศจากเวรปราศจากภัยจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเพราะอาศัยเรามาระลึกธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติตามด้วยความเคารพทั้งไตรทวารเท่ากับว่าเราเดินตามทางอริยมรรคคือทางของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินทางกายทางวาจาทางจิตใจนี้เองท่านไม่ได้เดินทางอื่นไม่ได้ไปทางเรือไม่ได้ไปทางรถไม่ได้ไปทางอากาศท่านไปทางกายทางวาจาทางจิตใจพระพุทธศาสนาประดิษฐานไว้อยู่ที่กายของเราเราจะรู้ธรรมก็ต้องรู้อยู่ที่กายเราอยากเห็นธรรมก็เห็นอยู่ที่กายเห็นอยู่ที่วาจาเห็นอยู่ที่จิตใจนี่
กายวาจาใจก็ฝึกเป็นสมบัติของเราเราควรใช้สมบัติที่เราได้มาให้เกิดประโยชน์ให้มีบุญมีคุณมีประโยชน์เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้สมบัติคือกายวาจานี่เองพระองค์ใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวของพระองค์แล้วพระองค์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โลกพระองค์อุบัติเกิดชั่วระยะเดียวพระองค์ทำงานอยู่45ปีผลงานของพระองค์นั้นหาประมาณไม่ได้จน 2,000 กว่าปีแล้วผลงานของพระองค์คือศาสนธรรมคำสอนที่พระองค์ได้วางไว้ยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งหลายทั่วโลกตลอดถึงเทวดาทั้งหลายนั่นพระองค์ได้มาจากไหนพระองค์ก็ได้จากใช้สมบัติมนุษย์สมบัตินี่แหละคือกายนี่ให้เกิดประโยชน์วาจานี่ให้เกิดประโยชน์จิตใจนี่ให้เกิดประโยชน์พระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตะเกียกตะกายพยายามค้นคว้าประพฤติปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามการอบรมจิตใจให้ฉลาดให้รู้เห็นสิ่งที่สลับซับซ้อนตามความเป็นจริงเรียกว่าธรรมสิ่งเมื่อคนทุกวันโทษสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมจะทำอะไรเราเมื่อใจของเราฉลาดแล้วสิ่งแวดล้อมก็กลายเป็นบารมีของเรากลายเป็นเครื่องอดหนุนของเราถ้าเราโง่สิ่งแวดล้อมก็เหยียบย่ำทำลายความสงบความสุขของเราให้แหลกกระจัดกระจายไปเพราะสิ่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เอาสิ่งแวดล้อมนี่แหละได้เป็นพระพุทธเจ้าสิ่งใดสิ่งแวดล้อมจะเรียกว่าป่าก็เป็นสิ่งแวดล้อมมนุษย์ก็เป็นสิ่งแวดล้อมการเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติก็ล้วนแต่สิ่งแวดล้อมทั้งนั้นฝนฟ้าอากาศวันเดือนปีก็ล้วนแต่เป็นสิ่งแวดล้อมพระองค์ก็มาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมสร้างบารมีเอาพิจารณาเห็นสิ่งแวดล้อมนี่แหละกลายเป็นธรรมกลายเป็นสัจจะอย่างประเสริฐกลายเป็นเครื่องผลักดันหนุนพระองค์ให้ได้ฐานะสูงขึ้นตามระดับจากมนุษย์ปุถุชนธรรมดาจนได้สูงขึ้นจนได้โลกุตระไม่ใช่โลกธรรมดาจนเหนือโลกบนไม่ใช่โลกธรรมดาหรือโลกเหนือหรือเหนือโลกทีเดียวนั่นพระองค์ได้จากไหนล่ะพระองค์ทรงแสดงเราก็ให้เราทั้งหลายฟังดูในธรรมทุกสูตรทุกบททุกบาทก็ล้วนแต่แสดงชี้ลงในตัวของเราที่กายของเราที่ตัวของเราพระสูตรก็ดีก็ยกบุคคลเป็นเยี่ยงอย่างถ้าบุคคลผู้ใดได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาประพฤติสุจริตกายวาจาใจบุคคลผู้นั้นเป็นบัณฑิตเป็นคนมีกายสะอาดเป็นคนมีวาจาสะอาดบุคคลผู้นั้นควรคบค้าสมาคมควรนับถือบุคคลผู้มีประพฤติกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเคารพในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถือมั่นในสัมมาทิฏฐิละขันธ์อันนี้แล้วได้ไปสุคติโลกสวรรค์นะชี้ลงที่ไหนล่ะชี้ลงในการสุจริตกายวาจาใจพระวินัยคือศีลก็สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนะกายอยู่ที่ไหนล่ะเรามีหรือไม่มีวาจาของเรามีหรือไม่มีใจของเรามีหรือไม่มีเมื่อมีก็ศาสนาอยู่ที่นี่เห็นธรรมก็เห็นสิ่งเหล่านี้ทำดีทำชั่วก็มีอยู่ที่นี่ไม่มีอันอื่นที่ทำดีทำชั่วมีแต่มนุษย์นี่แหละทำดีทำชั่วโดยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจนี่เองสิ่งนอกนั้นไม่มีอะไรชั่ว
ไม่มีอะไรเดือดร้อนไม่มีอะไรวุ่นวายแต่โลกนี้นี่มีความสงบเพราะกายวาจาใจเรียบร้อยก็มีความสงบแต่กายวาจาใจไม่เรียบร้อยก็ทะเลาะเบาะแว้งกันผิดกันเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาไม่มีความสงบไม่มีความสุขสร้างเครื่องป้องกันสร้างเครื่องต่อสู้ประหัตประหารทำลายซึ่งกันและกันนั่นจะเอาความสุขตรงไหนให้เกิดมาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำลายกันไม่ได้สอนให้สร้างสิ่งที่ทำความชั่วเบียดเบียนซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศว่าเราทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายหมุนอยู่อย่างนั้นเบื้องต้นเบื้องปลายไม่มีเราทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดอยู่นี่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่นี่นับภพนับชาติไม่ถ้วนเราทุกคนล้วนแต่เป็นชีวิตอันเดียวกันเป็นเครือญาติอันเดียวกันเราไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติกันเป็นอันว่าไม่มีเลยในพื้นพัทธพีนี่ล้วนแต่เป็นที่หลุมฝังศพพวกเราทั้งหลายทั้งนั้นนับไม่ถ้วนเหยียบตรงไหนก็มีแต่หลุมฝังศพที่เราเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราล้วนแต่เป็นญาติกันพี่น้องกันร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ควรเบียดเบียนซึ่งกันและกันควรอยู่ร่วมกันให้มีความสุขต่างคนต่างช่วยตัวเองด้วยไม่ต้องให้บุคคลผู้อื่นเดือดร้อนเราเกิดมาแล้วเพราะเขาก็มีภาระในส่วนตัวของเขาถ้าหากต่างคนต่างช่วยตัวเองโดยไม่ต้องเบียดเบียนกันแล้วโลกอันนี้จะไม่เพ่งเล็งโทษซึ่งกันและกันเลยจะไม่มีศัตรูซึ่งกันและกันเลยแต่โลกเข้าใจผิดไม่มีความฉลาดรู้ไม่จริงจึงมาเพ่งเล็งโทษซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเราเป็นคนดีแล้วเราก็ไม่ต้องมาอยู่ในโลกอันไม่ดีอันนี้แต่เราก็เป็นคนไม่ดีเหมือนกันจึงได้มาประสบอยู่ในโลกนี้ถ้าเราเป็นคนดีไปอยู่เป็นเทวดาแล้วหรือถ้าดียิ่งกว่านั้นกับดับขันธ์ปรินิพพานตามพระองค์แล้วเพราะเราก็ไม่ดีเองเราไม่ควรจะโทษใครๆควรจะอบรมเราฝึกฝนเราไม่มีอะไรแล้วก็ทำขึ้นคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ขาเหมือนกันแขนเหมือนกันหูตาเหมือนกันต้องช่วยตัวเองรับผิดชอบตัวเองเราทั้งหลายถ้าต่างคนต่างรู้สึกรับผิดชอบตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วโลกนี้จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสันติสุขที่เดียวเราจะไม่ตำหนิติโทษใครเลยเมื่อเราทำได้เราก็ทำเอาสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้เหลือวิสัยเราก็หาอยู่ด้วยสิ่งที่เราทำได้ชีวิตอยู่ได้แต่เราอยากทำต้องฝึกฝนต้องอบรมเมื่อฝึกฝนดีแล้วย่อมนำความฉลาดนำความสุขความเจริญเพราะการฝึกฝนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนับว่ามีโชคดีได้มีธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏอยู่ยังไม่เสื่อมสูญอันตรธานยังมีวัดยังมีพระสงฆ์เพื่อจะรักษาบำรุงพระพุทธศาสนายังอยู่ไม่แน่นักในอนาคตข้างหน้าอาจจะคอยเสื่อมสูญไปสลายไปหมดไปเพราะคนทั้งหลายมาวุ่นวายในเรื่องกิเลสความโลภ ก็มากความโกรธก็มากความหลงก็มากคนเกิดปรากฏในโลกเกิดขึ้นมากเท่าไหร่แล้วจิตที่เกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตอันวุ่นวายอันนี้ต
้องการดีต้องการเด่นต้องการแข่งกันแล้วเบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาจะมาศึกษาธรรมวินัยให้เข้าใจลึกซึ้งอันถูกต้องแม้แต่สละเวลามาบวชเรียนเขียนอ่านเพื่อจะได้สืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกให้มีสงฆ์อยู่ต่อไปอีกอาจจะหายากในอนาคตบวชมาแล้วผู้ที่จะตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องตรงธรรมเรียกว่าอุจุปฏิปันโนก็หายากอีกมีแต่แก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้เพราะขัดข้องเอาความสะดวกสบายตามใจชอบของเราเองแล้วแก้ธรรมแก้วินัยพระองค์ด้วยความสำคัญผิดด้วยความเข้าใจผิดอันจิตอ่อนแอไม่เข้มแข็งไม่กล้าแข็งที่จะรักษาธรรมวินัยของพระองค์ได้ให้มีความเห็นแตกต่างจากพระองค์คนที่ไม่รู้เข้าใจว่าคงจะเป็นอย่างนี้จะก็สนับสนุนกันไปนับถือกันไปผิดผิดร่วมกันทำผิดแล้วไม่ได้รับความเย็นใจไม่ได้รับความสะอาดในจิตในใจพระพุทธศาสนากลายเป็นแต่พิธีอ้อนวอนขอร้องดวงวิญญาณต่างๆให้มาช่วยสนุบำรุงให้ได้ความสุขความเจริญเมื่อไม่มีกำลังสามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสตัวเองชำระให้ได้ความสงบความเย็นใจได้ความฉลาดแล้วเวลาทุกข์เกิดขึ้นไฟเกิดขึ้นก็อ้อนวอนขอให้สิ่งอื่นมาช่วยเหลือดวงวิญญาณมาช่วยเหลือตายไปแล้วก็ไม่สามารถไปสวรรค์ด้วยตนเองให้เขาสวดจูงไปเอากระดูกไปไว้ตามที่ต่างๆแล้วก็อ้อนวอนวอนไหว้ให้สวดทรงดวงวิญญาณให้ไปที่โน่นที่นี่ถ้าคนอื่นสวดทรงได้อย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่สละราชสมบัติพระอริยสงฆ์ทั้งหลายไม่สละไม่ต้องมาประพฤติปฏิบัติอยู่ดงอยู่ป่าพิจารณาแก้ไขทางจิตใจเพราะด้วยความอ่อนแอไม่สามารถทำได้กับพลิกแปลงหาด้วยความไม่รู้ต่างความจริงด้วยความมืดบอดในจิตใจของบุคคลเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรศึกษาให้รู้ด้วยตนเองปฏิบัติด้วยตนเองตายไปแล้วไม่มีใครส่งวิญญาณของเราเราไปเองเพราะเรารู้ทางบุญกุศลไม่ต้องให้ใครทำให้เราทำไว้พอแล้วไม่ต้องใครอุทิศไม่ต้องใครทำอะไรเมื่อละขันธ์นี้แล้วเราไม่อยู่แล้วสถานที่ไหนที่เราได้เตรียมไว้เราก็ไปเราไม่ไปอบายเราไปสุคติเพราะจิตใจของเราไม่มีทางอบายในจิตใจมีแต่จิตใจประกอบไปด้วยคุณประโยชน์ด้วยความบริสุทธิ์เชื่อมั่นในการปฏิบัติการกระทำของเราด้วยความกล้าหาญองอาจเราต้องไปทางสุขแน่เพราะเราไม่มีเวรไม่มีภัยไม่ได้สร้างเวรสร้างภัยขอให้เราทั้งหลายตั้งใจอบรมเพื่อเอาชนะความไม่ดีให้ได้เอาชนะความไม่ดีจากจิตใจในส่วนที่ไม่ดีที่มีอยู่ในตัวของเราเองให้ได้ไม่ต้องชนะคนอื่นถ้าเราต้องการชนะคนอื่นเดี๋ยวทะเลาะกันผิดกันเวรภัยทั้งหลายเวลาเราเผลอก็ตามมาอีกการชนะตัวเราเองแน่นอนเป็นสุขไม่มีเวรไม่มีภัยเราด่าตัวเราเองก็ด่าแล้วนอนเป็นสุขไม่มีเวรไม่มีภัยแต่ไปด่าคนอื่นไม่ได้เราว่ากล่าวเราเองตักเตือนเราเองสอนเราเองพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้มีความฉลาดสามารถเพราะพระองค์สอนพระองค์เองได้แต่นอกนั้นไม่มีใครสอนตัวเองได้จะต้องให้คนอื่นสอนแม้แต่คนอื่นสอนก็ยังไม่เข้าใจอีกยังไม่พอใจโกรธให้ผู้ที่สอนหนาว่าเขาดุเขาด่าเขาว่ากล่าวเคร่งครัดจนเกินไปไม่สะดวกในจิตใจของตัวเองเกิดความไม่พอใจขึ้นมานั่นล้วนแต่เลี่ยงสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองถ้าพูดแบบหมอก็เรียกว่าเลี่ยงเชื้อโรคไว้ให้กัดกินดวงใจของตัวเอง
ไม่ต่อสู้เอาชนะโรคในจิตในใจการภาวนาการรักษาศีลการภาวนาการใช้สติปัญญาอบรมเพื่อชนะเชื่อโรคทางใจท่านสวยกับท่านไอ้เกศทะเลาะกันอยู่เรื่อยที่มันคิดก็ไม่ทั้งมากสามารถก็เอากายเอาตาเอาหูเอาจมูกไปใช้บริการของมันให้ทำความชั่วมองหาความชั่วคอยฟังความชั่วคอยแสดงปฏิกิริยาวาจาคอยพูดแต่เรื่องชั่วๆให้ทะเลาะกันผิดกันให้แตกกันนั่นพยามารกิเลสมันชนะถ้าหากว่าทำชนะคอยสอบส่องหาความสงบความเรียบร้อยหามุมสงบลบหลีกจากความวุ่นวายมาสวดมนต์ไหว้พระภาวนาทำจิตใจของเราให้เบิกบานนั่นทำชนะในจิตใจที่เป็นกุศลมันชนะจิตใจที่เป็นอกุศลจิตของเรานะมันมีสองจิตจิตดีจิตไม่ดีนี่แหละมันทะเลาะกันอยู่เรื่อยในภายในเราจะสนับสนุนอะไรแล้วทางไหนแล้วเราต้องชนะสนับสนุนฝ่ายกุศลฝ่ายดีเข้าทางธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่เสมออย่าไปเข้าทางอกุศลทางเทวทัตทางพยามารมันจะดึงไปในทางชั่วไปเทวทัตไปชักชวนให้ไปเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อตัวเองชักชวนภิกษุสงฆ์ยุยงให้แตกจากกันไม่อยู่ในปกครองพระพุทธเจ้าตัวเองอยากเป็นใหญ่อยากปกครองสงฆ์นั่นเทวทัตพวกมารเป็นอย่างนั้นส่วนพระพุทธเจ้าส่วนพระธรรมนั้นมีความสำรวมมีความเคารพมีความเชื่อฟังฟังโดยความเคารพมีครูมีอาจารย์เคารพกันตามระดับพระวินัยท่านวางไว้แล้วเหมือนพระสงฆ์ท่านแสดงเคารพอย่างยิ่งตามระดับแก่อ่อนกว่ากันตอนสมัยกษัตริย์ทั้งหกออกบวชมีพระอุบาลีติดตามมาด้วยก่อนจะบวชนั่นพระอุบาลีเป็นคนใช้สำหรับตัดผมตัดอะไรให้กษัตริย์เหล่านั้นตระกูลกษัตริย์นั้นพอจะบวชมาปรึกษากันเราเพื่อจะละทิฏฐิมานะของเราละด้วยเราเคยเป็นกษัตริย์มีทิฏฐิสูงแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นให้อุบาลีบวชก่อนเราจะได้เคารพกราบไหว้อุบาลีนั่นท่านพยายามชำระกิเลสถอนตัวกษัตริย์มานะกษัตริย์ของวงกษัตริย์ตระกูลนั้นเพื่อจะได้เคารพกราบไหว้อุบาลีนั่นเพื่อจะถอดถอนพิษภัยอันเกิดขึ้นด้วยความทะนงตัวสำคัญตัวนี่รู้แต่ครั้งสมัยครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติเคารพกันอย่างนั้นท่านจึงมีความสงบท่านจึงมีความเจริญมีอวโสมีพันเตมีลูกศิษย์มีอาจารย์มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องตามหลักแล้วผู้พี่ผู้น้องต้องเคารพกันตามระดับพ่อแม่เคารพตามระดับพระก็เหมือนกันเคารพกันตามอาวุโสพันเตการนั่งการนอนก็ต้องแสดงความเคารพตั้งแต่พรรษาเท่าไหร่ท่านจัดหมดจึงเรียกอสวะขาตธรรมพระธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วและครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือท่านจัดไว้มรดกของท่านแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนแต่เราไม่เอาใจใส่ถ้าเราทั้งหลายเป็นผู้เอาใจใส่เคารพตามหลักที่พระองค์ทำไว้จะเป็นบริษัทที่งามที่สุดจะมีความสงบที่สุดจะมีความเย็นใจที่สุดมีความเรียบร้อยที่สุดถ้าเราเอามาใช้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์แต่จิตใจด้วยกิเลสอุปธรรมจึงผลักดันขัดข้านสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเล็กน้อยไม่เป็นไรเป็นการสมัยมันยาวนานมาแล้วสมัยโน้นเป็นอย่างโน้นสมัยนี้เป็นอย่างนี้อ้างประเทศโน้นอ้างประเทศนี้
ส่วนกิเลสมันไม่เคยอ้างเลยมีแต่ซุกหัวเข้าไปหาให้ทำตามมันทางนั้นไม่ว่าอยู่ประเทศไหนราคะโทสะโมหะไม่เคยลดน้อยถอยลงให้แก่เราเลยนั่นเราให้ดีในข้อนี้เราเข้าทางไหนเราเข้าทางพระพุทธเจ้าทางศาสนาหรือเข้าทางพวกมารเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วต้องกำหนดตรึกตรองพิจารณาตั้งใจปฏิบัติตามถ้าเราทั้งหลายปฏิบัติตามแล้วจะได้ความสุขความเจริญสมควรแก่อัตภาพดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาต่อจากนี้ไปให้ภาวนาต่อถึงเวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อม